สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการโอท็อปติดดาวค่ะวันนี้นะคะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสินค้าโอท็อปวันนี้ค่ะก็เป็นสินค้าปั้นจิ๋วนะคะแต่ว่าจะเอาอะไรมาปั้นนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเฉลยค่ะที่สำคัญค่ะงานปั้นเหล่านี้นะคะใช้ทักษะฝีมือการฝึกฝนค่ะจนเป็นงานสินค้าโอท็อปที่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เขาถึงกับ4ดาวแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตามตำนานกามาสุตราหนึ่งในคัมภีร์พระเวทฮินดูโบราณได้กล่าวไว้การใช้เครื่องหอมสุดพิเศษกลิ่นหอมเย้ายวนดุจมนต์ขลังคือน้ำหอมกามาสุตราซึ่งตรงกับสูตรรับฟีโดโมนของพระนางคีโลพัตราผสมมวลศักดิ์สิทธิ์ไข่มุกและทองคำเสริมสร้างเสน่ห์หอมยั่วยวนใช้ได้ทุกเพศโปรโมชั่นปกติ1ขวด 1,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้แถมอีก1ขวดฟรีทันทีแถมพยันนางกวักมหาเสน่ห์และตะกรุดนำโชคเหรียญพระพิฆเนศของขลังทุกชนิดผ่านพิธีจากพราหมณ์ผู้ล่วงเวทสินค้ามีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศ02-519-8480 02-519-8480โรงแรมพิวน่ารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ห้องพักสุดหรูสไตล์บูติกด้วยสถาปัตยกรรมแดนมังกรและเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยบริการห้องพักทั้งซูเปอร์เรียนในทีมผลไม้อบอวลด้วยดอกไม้จากห้องดีลักซ์และลักชัวรี่ที่มีกลิ่นอายของชาครบครันทั้งห้องอาหารสระว่ายน้ำพร้อม Wi-Fi ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเช่นดอยสุเทพอุทยานหลวงราชพฤกษ์และไนท์บาซ่าสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเหนือกับที่นี่โรงแรมพิวน่ารีสอร์ทริมแม่น้ำปิงใกล้สะพานนวรัตน์สำรองห้องพักได้ที่053-302-805
คะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต้องบอกนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าเมืองเป็นอย่างสูงค่ะท่านวิทยาผิวพองค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะคะพี่เตียงค่ะสวัสดีค่ะพี่เตียงคุณสุเมธาทองเสริมสุขนะคะค่ะค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าคะบอกว่ามาอยุธยาอากาศดีบรรยากาศดีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าพอมีนักท่องเที่ยวเยอะก็บอกว่าอยากจะท่องเที่ยวบ้างเหมือนกันเที่ยวยังไงดีคะให้ออกกำลังกายด้วยครับตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการขี่จักรยานชมโบราณสถานชมวิวชมทิวทัศน์ของจังหวัดแล้วเรียกว่าแลนลี่วัดวังวิวแลนลี่เลยเหรอคะเป็นแลนลี่วัดวังวิวแล้วจักรยานถ้าเมย์ขับรถยนต์มาล่ะคะทำยังไงคะจักรยานมีที่ไหนคะมีเช่าไหมคะจักรยานจะมีให้เช่าครั้งละเท่าไหร่คะชั่วโมงละ20บาทชั่วโมงละ20บาทไม่แพงเลยพี่เตียงคะจักรยาน20บาทครับแล้วปั่นได้ตลอดแล้วปั่นได้ตลอดแล้วก็เมื่อคืนค่ะก็จะมี2จุดจะมีที่เขตอำเภอพระนครในเขตเกาะเมืองนี่กับที่อำเภอบางปะอินที่บริเวณพระราชวังบางปะอินค่ะที่นั่นก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีวัดมีวังมีทิวทัศน์สวยงามค่ะแล้วก็ตอนนี้เราพยายามทำbicycle lane เนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ปลอดภัยมากที่สุดครับค่ะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของอยุธยาเลยครับตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยใช่ไหมคะก็ขณะนี้เนี่ยเรามีการแข่งขันจัดแรนลี่แข่งขันกันเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย4ครั้งค่ะนะครับนอกนั้นก็เป็นการขับขี่จักรยานท่องเที่ยวตามปกติแต่จะมีการแข่งเก็บคะแนนนะเพื่อที่จะรับรางวัลประจำปีเนี่ยปีละ4ครั้งค่ะท่านผู้ว่าเขาบอกว่ามีร่องเรือด้วยร่องเรือยังไงคะที่อยุธยาครับร่องเรือเนี่ยเราจะมีเรือที่จะพานักท่องเที่ยววนรอบเกาะเมืองจะดูวัดที่อยู่ริมแม่น้ำดูโบราณสถานที่ยิมดูริมแม่น้ำดูวิถีชีวิตของคนอยุธยาที่อยู่ริมแม่น้ำอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ที่นี่วัดเยอะมากจริงๆนะคะหลายคนบอกว่าทำบุญ9วันนะคะพี่เตียงที่นี่คงจะเกินแล้วค่ะ9วัดได้หลายครั้งมีคนเคยทำสถิติไว้แค่ครึ่งวันได้9วัดครึ่งวันได้9วัดครับเมว่าที่นี่นะคะใช้เวลาทั้งวันเนี่ยไปได้อีกหลายวัดเลยค่ะท่านผู้ว่าแล้วเขาบอกทัศนียภาพเนี่ยค่ะแถวเกาะเมืองเนี่ยสวยหมดเลยนอกจากวัดและท่านผู้ว่าคะมีวิถีชีวิตของชุมชนอีกครับเป็นยังไงคะชาวบ้านตามธรรมชาติเขายังใช้ชีวิตแบบธรรมชาติไหมคะก็ยังจะได้เห็นภาพคนตกกุ้งค่ะอยู่ริมตลิ่งตกกุ้งตามธรรมชาติเลยนะคะตกกุ้งตามธรรมชาติค่ะจะได้มีคนที่เด็กยังอาบน้ำที่กระโดดน้ำกระโดดน้ำกระโดดลงชายคลองนะคะแล้วก็ถ้าจะมีพิเศษก็ถ้าเย็นๆอาจจะมีสาวอาบน้ำให้ดูโอ้โหนั้นท่านผู้ว่าคะนั้นแบบโบราณแล้วสาวๆนุ่งกระโจมใช่ไหมคะนุ่งกระโจมอ่ะท่านผู้ว่าคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวแรนลี่จักรยานที่มีอยู่นอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าของดีโอท็อปอยุธยานั้นมีหลายอย่างมากนี่เลยค่ะซีฟู้ดทั้งหลายนี่ปั้นจิ๋วดินไทยเจ้าของพี่เตียงคะต้องเล่าที่มาที่ไปปั้นจิ๋วดินไทยสั้นๆหน่อยค่ะค่ะมาจากที่เราหลงเสน่ห์ในงานหัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทยนะคะแล้วก็อยากจะเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยุธยาค่ะนะคะก็เลยคิดสร้างสรรค์ในงานปั้นจิ๋วจากดินไทยเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยคาวหวานนะคะรวมเป็นชุดอาหารชุดใหญ่และงานใบสีค่ะค่ะท่านผู้ว่าคะเห็นผลงานปั้นจิ๋วดินไทยแล้วของเรารู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่าถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยจะหลงเสน่ห์เลยค่ะผมนี่คนหนึ่งก็หลงไหลมากค่ะเพราะเขาทำได้เหมือนมากค่ะย่อส่วนของร้านขายยาร้านโชว์หวยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะนะรถเข็นก๋วยเตี๋ยวรถเข็นยำยำค่ะรถเข็นกระเพาะปลานะครับทำได้เหมือนมากแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นเครื่องประดับบ้านได้อย่างดีคือดูเมื่อไหร่ก็มีความสุขพี่เตียงบอกว่าจริงๆแล้วของจะเยอะกว่านี้แต่พอดีว่าขายหมดค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ปลาเผาซีฟู้ดเนี่ยค่ะปูโอ้โหปลาหมึกท่านผู้ว่าคะอย่างนี้สินค้าจิ๋วๆเล็กๆแบบนี้ท่านผู้ว่าจะส่งเสริมนักท่องเที่ยวยังไงคะครับแล้วตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามจะจัดโชว์รูมให้นะเพราะเขาเห็นโชว์รูมเราเนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหาคือผิดไม่ค่อยทันจะมีทุกรูปแบบเลยนะครับจะมีผลไม้จะมีผักมีร้านขายผักร้านขายผลไม้ซึ่งทำได้เหมือนมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าร้านค้าทุกชนิดเนี่ย
ทางทำได้ทำได้นะฮะแล้วก็ทำขายเรียกว่าปั้นแทบไม่ทันไม่ค่ะพี่เทียงคะถ้าเมย์ถามหน่อยสิคะถ้าสมมติเมย์ชอบอะไรเป็นพิเศษเมย์ออเดอร์ได้ไหมได้เลยค่ะอยากได้อะไรบอกเลยค่ะอยากได้อะไรบอกเลยต้นหลิวปั้นจิ๋วดินไทยจัดให้ค่ะต้องบอกนิดนึงค่ะว่าท่านผู้ว่าเองนะคะไม่ได้ว่าชื่นชมลุงอย่างเดียวท่านเป็นนักสะสมของจิ๋วตัวยงท่านหนึ่งที่ได้เก็บสะสมของจิ๋วแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราที่ท่านได้อุดหนุนแล้วก็เก็บไว้ที่จวนท่านด้วยค่ะมีอะไรบ้างคะแอบกระซิบหน่อยท่านผู้ว่าสะสมอะไรคะท่านเยอะไปหมดเลยค่ะมากมายนะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้ท่านยังชอบงานใบสีซึ่งเป็นงานที่เราสร้างสรรค์ออกมาใหม่นะคะเป็นงานใบสีแล้วก็เป็นงานพานพุ่มที่ทำจากใบตองเล่าหน่อยสิคะว่ามันใหม่คือหมายถึงเมื่อก่อนนี้ไม่เคยทำงานชิ้นนี้เลยค่ะยังไม่เคยทำเลยถือว่าเป็นงานชั้นครูนะคะเพราะว่าคนที่ทำใบสีเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของใบสีพันธุ์พุ่มด้วยนะคะจะต้องเป็นดอกไม้สดใบตองสดด้วยนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้มันถูกต้องตามลักษณะของใบสีและพันธุ์พุ่มนะคะตรงนี้ต้องใช้ความรู้ด้วยแล้วก็งานจะต้องเหมือนจริงค่ะท่านผู้ว่าคะต้องบอกว่าโอท็อปจังหวัดท่านเนี่ยมีอะไรน่าสนใจตลอดเวลาเลยค่ะแต่ท่านผู้ว่าคะอยากทราบว่าวันนี้ท่านทานอาหารกลางวันหรือยังคะยังเลยครับยังเลยล่ะคะครับวันนี้เมย์กับพี่เตียงเตรียมมาให้ค่ะครับขออนุญาตค่ะท่านน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของอยุธยาเราอุตส่าห์ชอบเลยนะคะพี่เตียงจำไว้เลยไม่ท่านผู้ว่าน้ำพริกปลาทูนะคะเหมือนมากค่ะคือสินค้าโอท็อปของอยุธยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกินของที่ระลึกของฝากเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ผลิตเนี่ยได้พัฒนารูปแบบหรือว่าพัฒนาฝีมือตัวเองไปอย่างเครื่องปั้นจิ๋วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือนจริงมากนะครับแล้วก็เนี่ยมีรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์ไม่ว่าจะเป็นของตั้งหรือว่าอันนี้เป็นที่ติดแมกเนตแมกเนตที่ติดตู้เย็นผักผลไม้มะเขือแครอทเนี่ยนะเหมือนจริงมากเลยนะเหมาะกับตู้เย็นเลยนะเตียงไปติดหน้าตู้เย็นครับเป็นของฝากชิ้นเล็กๆก็ได้เป็นของชำร่วยงานแต่งงานก็มีความหมายด้วยในอุดมสมบูรณ์ถูกต้องครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงเลยค่ะครับค่ะท่านผู้ว่าคะถ้าพูดถึงสินค้าโอท็อปของท่านถ้าพูดถึงของกินเนี่ยโรตีสายไหมบางอิมรอนใช่ไหมฮะเราก็มีความสุขในการรับประทานแต่สินค้าจิ๋วแบบนี้ท่านมีความสุขในแง่ไหนเป็นของสะสมนะฮะของสะสมแล้วก็เป็นงานฝีมือเราจะเห็นถึงความพยายามเพราะว่าการทำของเล็กเนี่ยมันทำลำบากและจะทำให้เหมือนจริงเหมือนธรรมชาติเนี่ยทำได้ยากมากประณีตพี่เตียงอดทนด้วยใจรักถูกต้องอันนี้ใจรักสำคัญนะคะถือว่าท่านผู้ว่าเอาให้ท่านผู้ว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยถ้าจะมาซื้อของจิ๋วซื้อของฝากของขวัญเล็กๆแบบนี้เพราะพี่เตียงเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าต้องคุยกับทั้งเบรกแน่นอน ท่านผู้ว่าประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะจะซื้อของพวกนี้ได้ไงคะขนมครกต้องมีขนมครกด้วยค่ะคืองานฝีมือปั้นจิ๋วเนี่ยนะครับเป็นงานที่จำลองสิ่งของกิจกรรมนะฮะการค้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนวิถีชีวิตเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนจริงแล้วก็ไม่ว่าจะเหมือนเฉพาะรูปลักษณ์สีสันการให้สีสันเนี่ยเหมือนมากผมรับประกันว่าถ้าท่านซื้อแล้วไม่ถูกใจเนี่ยนะผมรับคืน ผมรับคืนรับคืนคืนกันได้ไหมที่สำคัญเนี่ยเสริมอีกนิดนึงค่ะเสริมท่านผู้ว่านิดนึงว่าผักผลไม้เนี่ยคือไม่หักนะคะท่านตรงนี้ค่ะไม่หักเหรอคะไม่หักเลยถั่วฝักยาวไม่หักถูกต้องค่ะครับไม่หักเลยมีความยืดหยุ่นในตัวเองนะครับค่ะถั่วฝักยาวไม่หักด้วยสีสันถ้าอายใครเนี่ยนะครับเอากลับมาคืนเอากลับมาคืนได้เอาไปฝากคุณแม่บ้านได้ค่ะฝากเพื่อนฝากเพื่อนร่วมงานเนี่ยน่ารักมากค่ะนะครับแล้วก็เป็นที่แล้วและคงทนคงทนอยู่อายุ20ปีไม่เป็นไรไม่ซีดไม่หักไม่ชำรุดนะไม่10 20ปีไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเราจะสะสมเป็นคอลเลกชันสิคะวันนี้มีมะเขือถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยค่ะมีฟักหมดแล้วอ่ะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้มาอยุธยาหน่อยค่ะเชิญค่ะท่านครับเชิญนะครับมาเที่ยวอยุธยา เมืองราชธานีเก่าของเราเมืองมรดกโลกนะครับเรามีอะไรที่จะให้ท่านสัมผัสมากมายนอกเหนือจากโบราณสถานนอกจากวิถีชีวิตในปี2557นี้เรามีอันซีนอยุธยาที่จะให้ท่านได้ชมถึง3แห่งด้วยกันและแต่ละแห่งนั้นผมมั่นใจว่าท่านจะต้องมีความตื่นตาตื่นใจได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเพลิดเพลินและก็ได้ความประทับใจกลับไปอันซีนอยุธยา3แห่งจะเปิดในปี2557นี้ครับ
ค่ะค่ะท่านผู้ว่าคะอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมคะอันซีนิทยานะคะจะเป็นยังไงคะรายการโอท็อปติดดาวของเราเนี่ยต้องขอแวะมาชมนะคะที่สำคัญค่ะต้องบอกนะคะว่าปั้นจิ๋วดินไทยนะคะเป็นสินค้าที่จิ๋วก็จริงค่ะแต่ทรงคุณค่านะคะมหาศาลค่ะทางด้านจิตใจค่ะเพราะว่าคนปั้นนั้นเขามีใจรักรวมถึงวันนี้ค่ะท่านพ่อเมืองของเราเองค่ะก็เป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะของจังหวัดค่ะในการแนะนำสถานที่ขอบคุณมากค่ะท่านขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่เตียงนะคะแต่พี่เตียงขอตัวช่วงหน้าขอบุกไปบ้านได้เลยไปนั่งปั้นจิ๋วหน่อยว่าเมย์จะปั้นอะไรได้บ้างที่สำคัญตอนนี้เมย์ต้องขอตัวท่านผู้ว่ามาทานน้ำชากันก่อนยินดีนะคะช่วงหน้าติดตามคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ว่าก็ทานน้ำชาค่ะเชิญค่ะชนแก้วนิดนึงอ่ะชนแก้วน้อยนะใครหรอกนะ